ิปสติกที่ไม่ติดแมสอะมันหายากมากนะอันนี้พูดตรงๆจากใจเฮ้ยเป็นคุชชั่นที่ไม่ติดแมสพูดตรงว่าขออวยเราอะชอบจริงๆนะคะก็ใช้อย่างได้อะมันดีชิบหายดีมากโอ้ my god ทำไมเพิ่งรู้จักสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ AA บองอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้มาประจำทุกเดือนเลยนั่นคือ My Spirit นะคะเดือนนี้เป็นของเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะแต่ต้องขอโทษทุกคนด้วยคลิปนี้อาจจะดูเนื่อยๆงงๆเพราะว่าเราอ่ะมีเอฟเฟกต์จากการเพิ่งฉีดโมเดอร์นามาเมื่อวานนะคะอาจจะแบบเลินๆหน่อยนะคะเราไปดูดีกว่านะว่าไอเทมอะไรบ้างนะคะที่เอใช้แล้วชอบประจำเดือนตุลาที่ผ่านมานะคะไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้ก็คือโฟมล้างหน้าค่ะก็รู้สึกว่าถูกกับผิวสภาพผิวตอนนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะ Origin ค่ะ Shake and Balance Frosty Face Wash นั่นเองนะจ๊ะเป็นโฟมล้างหน้าที่เอรู้สึกว่าตอบโจทย์มากไม่ว่าจะผิวมันผิวผสมผิวแห้งก็พอใช้ได้คือต้องบอกก่อนว่าเอเป็นคนผิวแห้งใช่ไหมแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาไม่รู้ทำไมว่าผิวมันมีการแบบเปลี่ยนอาจจะเป็นเพราะว่าสกินแคร์ที่ใช้ด้วยอะไรด้วยมันทำให้ผิวของเอมันมีความแบบออยลี่ขึ้นมาบางจุดทำให้บางทีเราใช้โฟมล้างหน้าตัวเดิมมันรู้สึกหน้ามันแบบมันยังคงความลื่นๆอยู่เอชอบให้หน้ารู้สึกว่าแห้งๆไปเลยแล้วผลปรากฏว่าเอชอบตัวนี้สาเหตุที่หยิบมาใช้เนื่องจากว่าตัวเก่าหมดแล้วก็พี่ม้าเขาแอบใช้ของเราตอนที่เราใช้ตอนนั้นแล้วบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันดีแล้วซึ่งพี่ม้าเป็นคนผิวมันมากๆๆๆตัวนี้เนี่ยควบคุมความมันได้ดีมากใครที่ผิวมันอันนี้เราเลยคอมเมนต์นะเพราะว่าปรับสภาพของผิวให้คุณน่ะแบบว่าบาลานซ์ขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าผิวคุณจะแห้งเอียดเพราะแต่เป็นคนผิวแห้งนะใช้ได้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวค่อนข้างสะอาดมากๆด้วยต่อมานะคะเป็นเซรั่มกันบ้างตัวนี้คือเรากลับมาใช้จริงๆแล้วตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะเราเคยรีวิวไปหลายๆรอบแล้วทั้งใน IG ทั้งในแฟนเพจนะคะพอมันหมดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้หยิบมาใช้แต่เนื่องจากว่าเรามีการทำรีวิวไปเราก็กลับมาทดลองใช้จริงจังจริงจังทุกวันเนี่ยอีกรอบผลปรากฏว่ามันก็ยังดีกับผิวเราเหมือนเดิมนั่นก็คือตัวนี้นะคะลังโคมค่ะตัว Advanced Genifique Sensitive นะซึ่งตัว Advanced Genifique เนี่ยปกติก็คือมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ตัวนี้มีความพิเศษก็คือตัว Sensitiveใช้ควบคู่กันจะเลิศมากๆตัวนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของการซ่อมผิวเอรู้สึกว่าเอใช้แล้วผิวที่มันรู้สึกเหนื่อยๆล้าๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือกลับมาดูดีขึ้นกลับมาดีกว่าเดิมอ่ะรู้สึกว่าผิวมันฟูขึ้นผิวมันเต็มขึ้นแล้วก็พวกริ้วรอยอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆจางลงอย่างเห็นได้ชัดกว่าตอนที่ไม่ได้ใช้นะคะชอบเหมือนเดิมเลยค่ะต่อมาเจลแต้มสิวทุกคนไอเทมนี้คือเพิ่งได้เมื่อต้นเดือนตุลาก็เอามาลองใช้เนื่องจากว่าเรามีสิวตรงหน้าผากพอดีพยายามเค้นแล้วกดแล้วมันก็ไม่ออกแล้วเราก็ไม่ได้ไปคลินิกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเราก็ทำการรักษาสิวด้วยตัวเองแล้วเขาก็เคลมว่าสิวหายไวอันนี้ไอเทมใหม่ของ Clearnos ค่ะเป็นแอคเน่เจลตัวนี้เป็นคอนเซนเทรตโซลูชันค่ะทุกคนก็ขอพูดตรงๆเลยว่าใช้จริงๆแต้มคืนนี้ใช่ป่ะตื่นมาจากที่มันนูนๆมันก็ยุบไปเลยเว้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าเอรู้สึกว่าถ้าเกิดสิวที่เราจับแล้วมีไตอยู่ข้างในอะสิวมันยุบไปจริงแต่ไอหัวไตข้างในรู้สึกมันยังอยู่สุดท้ายอะก็ต้องไปเจาะมันก็จิ้มมันเค้นมันออกอยู่ดีแต่พอเราเค้นเสร็จอะเราก็แต้มด้วยตัวนี้แทนที่มันจะอักเสบกว่าเดิมใช่ปะไม่เป็นแล้วก็รอยดำจากสิวอะก็เกิดน้อยลงมากๆนะคะตัวนี้ถือว่าเฮ้ยเป็นเจลแต้มสิวที่ว้าวสำหรับเอเพราะว่าแต้มปุ๊บวันถัดไปคือมันยุบเลยค่ะทุกคนดีมากของเคียโนสจริงๆมีแบบซองด้วยนะอันนี้เป็นแบบหลอดต่อมาค่ะอันนี้ลิปบาล์มเป็นแบรนด์ที่เมื่อก่อนอยู่ในเมืองไทยแล้วก็หายไปแล้วตอนนี้เขากลับมาแล้วนั่นก็คือแบรนด์ Nuxe นั่นเองนะคะนี่ค่ะอ่านว่า Nuxe ใช่ป่ะ Nuxe เป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะอันนี้คือเป็นลิปบาล์มค่ะทุกคนมันดีมากอันนี้อยู่ในลายของที่เป็นน้ำผึ้งค่ะทุกคนกลิ่นน้ำผึ้งหอมมากคือเราเป็นคนชอบน้ำผึ้งมากแล้วคือเนื้อลิปอ่ะเขาจะเป็นเนื้อแบบมูสหน่อยเหมือนสังขยาอะไรประมาณนั้นเป็นลิปบาล์มแบบนี้และเราชอบก็คือว่าทากลางคืนโบกๆได้และทากลางวันเวลาก่อนแต่งหน้าอย่างเงี้ยเอก็ใช้นะก็เติมร่องปากได้ดีนะคะชอบมากๆเลยเนี่ยเดือนนึงเอใช้มาแค่นี้มันใช้แค่นี้เดียวเพราะเนื้อเขาค่อนข้างที่จะเจียมจนมากๆแล้วค่ะฟิลลิ่งสังขยาแต่ว่าทาบนปากกินไม่ได้นะจ๊ะโอเคค่ะมาที่เมคอัพกันดีกว่านะคะมาดูดีกว่าว่าเครื่องสำอางมีอะไรกันบ้างนะคะจริงๆเอก็ไม่ได้ใช้เครื่องสำอางเปลี่ยนอะไรมากมายเลยทุกคนเพราะว่าเหมือนเดือนที่ผ่านมาห้องมันรกอันนี้ต้องพูดตรงห้องมันรกมากของมันมาเยอะเราไม่มีที่เก็บแล้วมันทำให้เวลาเราใช้เครื่องสำอางอะไรเงี้ยหยิบมาเสร็จกองรวมกันใช่ปะพอวันถัดไปไม่ได้ลื้อในตู้ใหม่แล้วเราก็จะหยิบในกองนั้นแหละที่มันอยู่ในกระเป๋าในอะไรอย่างเงี้ยใช้วนไปนะคะมันก็ใช้ทุกวันนะคะกลายว่า
ชอบใช้เฉยเลยโอเคมาที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะรองพื้นกันบ้างแต่ว่าเดือนตุลาที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ใช้รองพื้นที่เป็นขวดสักเท่าไหร่เราจะเน้นการใช้คุชชั่นเพราะว่าคุชชั่นใหม่มันเยอะเนาะแล้วเราก็เลยแบบใช้อยู่2ตัวแบบสลับกันใช้ขึ้นอยู่กับว่าฟินิชชิ่งผิวที่อยากได้เป็นแบบไหนตัวแรกตัวนี้อันนี้ก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละตัวคุชชั่นของ Maybelline Fit Me นั่นเองนะจ๊ะตัวนี้เป็น Matte Plus Poreless Cushion นั่นเองนะคะทำรีวิวไปแล้วใน YouTube สามารถไปดูกันได้ก็คือว่าเป็นคุชชั่นเนื้อแมทรวมถึงเบลอรูขุมขนซึ่งถามว่าคุชชั่นฟิตมีมันเคยมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาเปลี่ยนปรับสูตรใหม่แพคเกจจิ้งก็คือเป็นสีเหลี่ยมแบบนี้แต่ก็ที่เราเคยบอกถ้าบอกในดูในคลิปก็จะรู้ว่าตัวพัฟของเขาคือบ่ได้เลยคะแนนติดลบเราไม่ชอบมากๆเราก็จะใช้พัฟอันอื่นมาแทนนะจ๊ะอันนี้เป็นพัฟของ Happy Sunday ลุคนี้เราใช้อันนี้อยู่เราชอบมากๆตรงที่เนื้อมันค่อนข้างแมทเกลี่ยง่ายปกปิดปานกลางถึง High Coverage นะคะขึ้นอยู่กับการแบบว่าทัชอัพของเราแล้วเราชอบตรงที่ว่าเราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเดือนตุลาที่ผ่านมามีเริ่มบอกออกอีเวนต์บ้างเราใช้คุชชั่นไปเพราะว่าเรารีบๆผลปรากฏว่าเอ้ยมันไม่ติดแมสอะเฮ้ยเป็นคุชชั่นที่ไม่ติดแมสทั้งที่ผ่านไปแล้วครึ่งวันก็ไม่ติดแมสทุกคนแล้วก็หน้าก็ยังดีอยู่ดีอันนี้คือเราแต่งเมื่อเช้าแล้วตอนนี้ก็คือประมาณ4ทุ่มแล้วที่อัดคลิปคือผิวหน้ายังโอเคมากๆอีกหนึ่งอย่างก็คือว่ามีเฉดสีที่พอดีกับผิวเองก็คือสีของเขามีแค่3สีเท่านั้นนะคะสีที่จะใช้คือ220พอดีกับผิวเป๊ะราคาหลักร้อยถูกและดีของจริงสำหรับ Maybelline Fit Me Cushion ตัวนี้นะจ๊ะชิ้นต่อไปคุชชั่นที่เอพูดถึงก็คือว่าให้งานผิวที่ดิวอีมากกว่าตัวเมื่อกี้คือแมทไปเลยแต่เนี้ยยังเป็นงานผิวที่ดูเป็นผิวจริงๆผิวสวยๆมีความเกาหลีนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ฉ่ำวาวมากไม่ติดแมสเลยนั่นก็คือของโซวาซูอันนี้นะคะเป็น perfecting cushion ชื่อเหมือนเดิมเลยเนาะถ้าใครเป็นแฟนคลับของโซวาซูก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะมีคุชชั่นตัวดังของเขาคือ perfecting cushion เขามีหลายสูตรเขาปรับมาหลายสูตรมากอันนี้คือสูตรใหม่ล่าสุดนะจ๊ะก็ว่าจะทำรีวิวแบบ full option ให้ทุกคนได้ดูกันคือสีที่เอใช้คือ 25N1 นะทุกคนมันเป็นงานผิวที่มีความเป็นผิวมีความกึ่งแมทและก็ไม่ได้ฉ่ำเปียกไม่ติดแมสเลยเราแฮปปี้มากๆเลยนะคือต้องยอมรับว่าตัวคุชชั่นของโซวาซูรุ่นนี้ cover ดีจริงดีแบบ high coverage เลยอันเนี้ยแล้วแต่ว่ายังเป็นผิวที่สวยอะดูดิผิวสวยขึ้นมาทันทีเลยแม่เราชอบมากพูดตรงว่าขออวยเราอะชอบจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีสีที่แบบติดไปทางเหลืองกว่านี้เราจะแฮปปี้กว่านี้มากๆอันนี้คือมันจะมีความแบบติดทนไปสีเบจนิดนึงเนาะสีคนเกาหลีมันไม่ได้แบบเหลืองมากอะถือว่าก็โอเคให้อภัยได้นะคะโดยรวมถือว่าเราชอบเลยแหละชิ้นนี้นะคะอยากจะบอกว่าเป็นไอเทมลับเราค้นพบว่ามันดีชิบหายดีมากโอ้ my god ทำไมเพิ่งรู้จักต้องยอมรับว่ามันมีอยู่ในกลุ่มมานานแล้วแต่ไม่เคยหยิบมาใช้เลยเพราะว่าถ้าจะหยิบคอนซีลเลอร์แล้วมองแล้วก็มองข้ามเขาไปตลอดเลยเว้ยเราไม่เคยจับเขาเลยแต่คือเนื่องจากว่าเราเป็นสิวเป็นจุดๆตรงข้างจมูกตรงนี้ยังมีรอยดำอยู่เลยอะแล้วมันหาคอนซีลเลอร์ที่มันแมทแล้วมันปิดคอเวอร์ไม่ได้เพราะว่าร่องจมูกมันเป็นจุดที่แบบเซนซิทีฟเนาะบางทีคอนซีลเลอร์มันก็ตกร่องนู่นนี่นั่นผลปรากฏว่าก็เห็นอันนี้มันตั้งอยู่แล้วแบบเอ้ยมันก็น่าจะพอได้มองแล้วผลปรากฏว่าเวิร์กมากแคนเมคค่ะทุกคนตัวนี้เป็น stamp cover concealer ค่ะข้างในมันจะเป็นหัวคุชชั่นแบบนี้นะคะเนี่ยเราอะเหลือไว้ให้นิดนึงเห็นไหมเนี่ยเราไม่ได้ cover มาที่ใช้คือมันแต้มอย่างนี้มันจะมีเบอร์01กับเบอร์02เอก็ใช้มั่วๆกันไปหยิบสีไหนได้ก็ใช้สีนั้นนะคะแล้วแต้มบนแป้งได้เลยหรือว่าลงรองพื้นเสร็จก็ใช้ก็ได้แล้วค่อยลงแป้งทับแต่เอลงแบบว่าทาแป้งเสร็จแล้วก็แต้มมันจะแบบล็อกไว้นานมากเห็นไหมหายเลยเอาจริงๆไม่รู้กี่บาทแต่มันหลักร้อยแน่ๆแคนเมคดีมากๆมีเบอร์01กับเบอร์02ที่ใช้อยู่เนี่ยคือเบอร์01แต่ถ้าเกิดใครที่ผิวประมาณ A หรือว่าเข้มกว่า A ไปหน่อยใช้เบอร์02ก็ได้นะเลยรู้สึกว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่เหมาะกับการคนที่เป็นสิวเป็นแบบจุดๆอ่ะแล้วก็แบบลงแค่แบบเนี่ยแล้วก็แต้มจริงๆอ่ะเราไม่ควรจะใช้นิ้วเพราะเอรู้สึกว่าพอเราใช้นิ้วทับไปอ่ะอุณหภูมิจากผิวของเราอ่ะมันจะแบบไปละลายเนื้อคอนซีลเลอร์นะคะเหมาะในการใช้คุชชั่นของเขาในการแต้มนี้แหละเลิศปีกจมูกข้างจมูกคือดีมากใครหาคอนซีลเลอร์ที่แบบว่าตรงปีกจมูกดีๆใครแบบที่เป็นแบบปีกจมูกแดงๆนะเราแนะนำว่าลองใช้ตัวนี้ของ Can Make แล้วแบบคุณจะแบบรักอันนี้ว่าจะไปซื้อเพิ่มด้วยต่อ
ต่อมานะคะมาที่แป้งกันบ้างเราว่าตัวนี้เราเคยติด My Favorite เราไปแล้วแต่เขาก็ยังเป็น My Favorite ของเราอยู่ดีเพราะเราใช้บ่อยตลอดแล้วมันเป็นแป้งที่ cover ผิวได้ดีมากสมกับราคาสมกับลายผลิตภัณฑ์ของเขาโซวาโซอีกแล้วจ้าตัวนี้เป็น Time Texture Radiant Powder Foundation นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นสีที่เอใช้พอดีกับผิวเลยคือเบอร์23 N1 คือต้องบอกก่อนว่าแป้งเขาเป็นแป้งผสมรองพื้นก็จริงแต่เอรู้สึกว่าสีเขาไม่ได้ค่อยออกเยอะขนาดนั้นอะเอใช้ได้ทั้งเบอร์21และเบอร์23ปนกันไปนะคะมันจึ้งมากทุกคนรุ่น Time Texture มันเป็นรุ่นสำหรับวัยแบบ35อัพก็จะเน้นการปกปิดริ้วรอยผิวก็คือต้องสวยเด้งไว้ก่อนแบบปกปิด cover เน้นๆแล้ว cover จริงๆคือเราชอบมากคือต่อให้รองพื้นน่ะจะไลท์ cover เลทแค่ไหนอะลงตัวนี้เข้าไปก็คือแน่นไปเลยผิวคือดีไปเลยและสาเหตุที่เราว้าวมากก็คือว่าเราไปอีเวนต์อีกแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็แป้งตัวนี้ไปแล้ววันนั้นใช้รองพื้นใส่แมสผลปรากฏว่าอีรองพื้นวันนั้นที่ใช้อะมันเปื้อนแมสหนักมากอากาศมันอบอ้าวจริงๆแหละแล้วมันเปื้อนแมสหนักมากถอดออกมาคือแบบรอยแมสเยอะมากแล้วรอยลิปสติกก็เปื้อนน้องจอยอีบอกว่าพี่เอมันไม่ได้มันเปื้อนแมสมากเราพกแค่ตัวนี้ไปแล้วแป้งตัวนี้ปาดจอยถามบอกใช้แป้งอะไรเนียนเวอร์แกมันดีจริงๆขอคอนเฟิร์มจากใจดิฉันว่ามันดีมากๆและถ้าจำไม่ผิดก็คือเหมือนเขามีรีฟิลด้วยนะคะอันนี้ก็ลองไปดูได้ที่โซวาซูนะคะเป็นไอเทมที่เรคคอมเมนที่สุดในโซวาซูตอนนี้สำหรับเอบอกแล้วว่าถ้าเกิดเป็นเมคอัพต้องซื้อไอเทมนี้มากกว่าคุชชั่นตัวเมื่อกี้อีกอะแต่ถ้าเกิดใช้คุชชั่นเมื่อกี้ลงบนนั้นก็คือผิวเป๊ะทั้งวันอันนี้คอนเฟิร์มโอเคค่ะมาที่อายแชโดว์กันบ้างอันนี้ยอมรับเลยว่าซื้อตามบัลล็อกตาเพราะว่าคุณบาร็อกต้านั้นเขารีวิวไว้แล้วก็คือแบบปาดสีได้จึ้งมากแล้วแบรนด์นี้ก็คือแบบเฮ้ยสวยจังเลยนั่นก็คือเพอริเพอร่านั่นเองนะคะตัวนี้เป็น Around Brown นะคะสี Daily Brown นะคะซึ่งจริงๆแล้วเพอริเพอร่ากลิตเตอร์เขาอะก็วิ่งวับอยู่แล้วแหละอันนี้เป็นพาเลทที่ทำออกมาได้คุมโทนมากๆนะเขาจะมีพาเลทที่เป็นสีชมพูแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลอันนี้ซึ่งสีชมพูเรายังไม่ได้ใช้เลยทุกคนไม่ได้ปาดเราปาดสีน้ำตาลใช้ก่อนสาเหตุที่เราชอบ1แพ็คเกจจริงทุกคนดูดีๆแพ็คเกจจริงอ่ะก็คือเห็นเหมือนเงาใช่ป่ะตอนแรกก็แบบคิดเงาอะไรวะมันเป็นดีเทลเล็กๆอ่ะมันเป็นแผ่นกันอายแชโดว์เป็นทำเหมือนเงาอย่างเงี้ยสวยอยู่นะมันเหมือนแบบเหมือนเงาต้นไม้พาดอยู่อะไรอย่างงี้และเฉดสีก็คือสวยมากหลายคนจะมองว่าก็สีก็สีน้ำตาลนะคะพี่ใช่ค่ะก็ใช้อยากได้อ่ะก็เลยสั่งมานะคะสั่งใน Official ของ Thailand นี่แหละก็คือใน Lazada มั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็กลิตเตอร์เขาคือวิ้งสวยมากๆคือเอาง่ายๆว่าเป็นพาเลทที่ใช้กลางวันกลางคืนใช้ได้หมดเลยใช้ลุคอะไรก็ได้คิดอะไรไม่ออกก็คือใช้นิ้วปัดๆรวมกันยังไงก็สวยพาเลทแบบนี้นะคะตอบตัวดีราคาก็อยู่ที่พันนิดๆอันนี้ก็ลองไปดูกันได้นะคะมีใน Lazada มั้งตัวที่เป็นของ Perry Perla Official ก็ลองไปดูกันนะคะโอเคค่ะชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือ For You Too นั่นเองตัวนี้เป็น Touch My Lip นะคะเราว่าเขาน่าจะเคยติดแล้วปะเราจะไม่ได้จริงๆเพราะเราใช้ของเยอะมากก็ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกก็ใช้ไปงั้นแหละทุกคนผลปรากฏว่าเราชอบมากกว่าเดิมจากที่ปกติก็ชอบเขาอยู่แล้วนะรุ่นนี้เพราะว่าเท็กเจอร์เขาอะฟิลลิ่งกำมะหยี่มากๆเนื้อมันจะแบบสมูทหน่อยอันนี้เราก็ใช้อยู่และอีกหนึ่งอย่างที่เราก็ชอบก็คือว่าที่เราบอกไปเมื่อกี้ 2-3 ไอเทมที่ผ่านมาว่าเรามีการไปอีเวนต์แล้วดังนั้นเนี่ยลิปสติกที่ไม่ติดแมสอะมันหายากมากนะอันนี้พูดตรงๆจากใจน้อยแบรนด์มากในราคาที่หลักร้อย For You Too อันนี้คือไม่ติดแมสจริงๆคือถามว่าไม่ติดเลยเหรอมันติดน้อยมาก 10% เต็ม 100% อะมันติดแค่แบบนิดเดียวจริงก็คือติดชนิดที่มันไม่เปื้อนส่วนอื่นของใบหน้านะคะโอเคมากๆแล้วก็สีนี้คือเอชอบมากเบอร์07เอว่ามันเป็นสีของเอเลยอะคือมันติดแบบน้ำตาลอมส้มนิดๆ นะคะเป็นสีที่เราจะทาให้เป็นสาวแซ่บก็ได้หรือเราจะทาเป็นสายละมุนหน่อยมันก็ทำได้คือเป็นสีที่อยู่ตรงกลางพอดีคนพบว่าแบบเฮ้ยมันดีมากและเนื้อเขาค่อนข้างที่จะสมูทมากๆทุกคนดูคือถ้าไม่อยากให้ติดแมสเลยให้ทาน้อยๆแล้วก็ใช้นิ้วเบลนด์ทุกคนมันก็จะนัวแบบนี้เลยนะคะแบบนี้จริงๆทุกคนเราอ่ะชอบมากๆก็คือเราจะทาแบบอย่างเงี้ยก่อนแล้วก็เราจะทาเข้มๆด้านในเพื่อให้มันแบบว่าสีปึ้งมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยมันก็จะได้สีที่ไล่เฉดเป็นออมเลย์นะคะแบบนี้สีดีติดทนด้วยนะคะแล้วก็ไม่เปื้อนแมสถือว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับ For You Too ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ My Favorite ประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดเราพูดแบบเนื่อยๆน้อยๆพิษของโมเดอร์นามันก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเริ่มมีแบบอาการมึนๆงงๆเป็นไข้วันที่2
งงมากแม่ก็สุดท้ายก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเตือนไว้นะคะเดือนหน้า My Favorite พฤศจิกามาแน่นอนนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะก็คือจบคลิปนี้ก็คือคงจะไปตุยเย่นอนสลบกับพี่มาร์ค2คนก่อนค่ะไม่ไหวแล้วไปก่อนนะคะไม่ได้ยกแขนไม่ได้เจ็บแข็งจริงคนไปละบายยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกมาให้เพื่อนติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย